เล่าสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับการแนะนำหูฟังซาวพีททั้ง5รุ่นนะครับ5รุ่นนี้บางรุ่นเรารีวิวกันไปแล้วอย่างเช่นซาวพีทไลฟ์นะครับราคาเนี่ย 1,500-1,600 แต่ซาวพีทเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนได้ลองรุ่นใหม่ๆบ้างเพราะว่าหูฟังเขาเนี่ยทนซะเหลือเกินนะครับเอาไปเหยียบข้างนึงไส้หลุดออกมายัดเข้าไปยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วราคาเนี่ยเขาทำมาไม่แพงครับทำมาถูกเน้นคุณภาพครับแน่นแน่นครับนะฮะเทปนี้นะครับเพื่อเป็นการขอบคุณนะซาวพีทที่สนับสนุนรายการของกูแซ่บมาตลอดทำให้พนักงานเรามีข้าวกินมีหมูกระทะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ทำสินค้าดีๆในราคาที่คุ้มค่าออกมาให้คุณผู้ชมได้ใช้กันเอาเป็นว่าตอบแทนที่เขาสนับสนุนเรามาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ตอบแทนคุณผู้ชมด้วยเราจะแจกหูฟังทั้ง5รุ่นนี้ถ้าใครอยากได้รุ่นไหนนะครับเม้นด้านใต้ข้างล่างนี้นะครับและจะมี1โพสต์ใน Facebook ที่ผมจะโพสต์ไว้นะครับสำหรับการแจกซาวพีทคุณเม้นที่ YouTube ด้านใต้นี้ใช่ไหมแล้วคุณก็แคปคำตอบของคุณเอาไปเม้นใน Facebook Fanpage ของกูแซบนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ในท็อปคอมเมนต์อ่ะง่ายๆแค่นี้นะครับผมเพื่อเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณซาวพีทและขอขอบคุณคุณผู้ชมนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับผมแนะนำสำหรับรุ่นซาวพีทที่ไม่เกิน 1,000 บาทในราคา 1,000 บาทเนี่ยเราคาดหวังกับหูฟังแค่ไหนแต่ผมบอกเลยว่าซาวพีทให้มากกว่าที่ท่านคาดหวังตัวแรกที่ผมจะแนะนำคือซาวพีทแม็กครับทำไมแนะนำตัวนี้ผมได้รีวิวกันไปแล้วลงช่องนะครับยอดวิวเนี่ย 300,000 กว่ารีวิวกับพี่นิวไปซึ่งตอนผมแกะออกมาเนี่ยผมดูไม่ออกเลยว่าตัวไหน 1,000 กว่าบาทตัวไหน 600เหมือนตลับแป้งเหมือนมากะลองนะฮะคือตัวเนี้ยเด่นมากเรื่อง build quality ครับมันจะเป็นแบบสีด้านแบบนี้นะครับคือการประกอบคือดีมากในเรทราคา600เนี่ยผมมองว่ามันคุ้มมากท่านชอบเสียงที่ดีมากๆนะครับชอบ EDM ชอบ hip hop pop rock พวกเนี้ยคุณฟังตัวนี้อ่ะดนตรีโซโลก็ได้นะครับเน้นเบสดีๆคุณฟังตัวเนี้ยไม่ผิดหวังในราคา699ผมเคยรีวิวไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะผมบอกเลยว่าตัวที่จะตีมันได้เนี่ยราคาต้องเป็นพันขึ้นนะแมททีเรียลทุกอย่างงานประกอบดีมากนะครับงงเหมือนกันว่าซาวพีททำไมทำรุ่นนี้งานประกอบมาดีจริงๆซึ่งงานประกอบตัวซาวพีทแบ็คเนี่ยมันจะมองไม่ออกกับซาวพีทรุ่นพี่เลยเนี่ยตัวซาวพีทไลท์อ่ะ1,500งานประกอบฝายังไม่ดีเท่าซาวพีทแม็กเลยนะทั้งน้ำหนักเนี่ยเห็นไหมโหน้ำหนักฟิลลิ่งโคตรดีฮะตัวนี้แล้วแบตอึดด้วยแบตเนี่ยอยู่ได้60ชั่วโมงนะถ้ารวมเคสชาร์จเข้าไปด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าฟังในปริมาณ 50% ซึ่งซาวพีทส่วนมากเวลาเขาเคลมมามันใช้ได้จริงก็คือถ้าในตัวหูฟังมันเนี่ยฟังได้แบบ 6-7 ชั่วโมงขึ้นไปเลยแล้วก็รองรับการกันน้ำทนน้ำ IPX7 ซึ่งคุณใส่ออกกำลังกายได้เลยแบบสบายๆอ่ะหูฟังเขาออกแบบมาคอมเฟิร์ตนะครับใส่สบายรุ่นนี้เป็นหูฟังอินเอียร์ที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันใส่สบายเนี่ยแล้วไม่ได้เป็นก้านออกมาแต่ก้านมันจะยาวนิดนึงนะฮะเวลาแบบคุณใส่จิวหูอะไรมันจะไปชนแป๊กแป๊กนิดนึงเวลาคุณขับรถอีแท็กไปทุ่งนามันก็จะแป๊กแป๊กนิดนึงนี่คือข้อพิจารณาเพราะว่าก้านมันยาวครับแต่จริงๆคุณใส่นอนฟังเพลงอยู่บ้านนะไม่ซีเรียสตัวนี้ขายดีมากคนชมมาเยอะมากจะเป็นซาวพีทที่ไม่เกินแบบ700บาทอ่ะ600เจอโค้ดเข้าไป500กว่าบาทนี่คุ้มสุดๆนะครับแมททีเรียลโคตรดีนะครับดูเอาโฮสต์ด้วยคือสั่งการทีละข้างได้คุณใส่ข้างเดียวคุณวางลงก็ได้ไม่เป็นไรเชื่อมต่อเร็วมากและเสถียรนะครับคือไม่เกิน 3-4 วินะครับเชื่อมต่อทั้ง Apple แล้วก็ Android เร็วมากและตัวนี้นะครับการใช้สัญญาณอะไรพวกนี้เสถียรนะแนวเพลงก็เบสจัดจ้านนะครับเบสดีมากๆมาเป็นลูกๆแหลมคมไม่บาดความกลมกล่อมและก็ความบาลานซ์ของเสียงตัวนี้ผมให้ดีมากในราคาเท่านี้ผมคะแนนเต็มผมให้เกือบเต็มตัวนี้ไม่มีโหมดเกมถ้าคุณจะได้เล่นเกมคุณต้องไปซาวพีทไลท์ไม่มีโหมดเกมเนี่ยค่า latency ที่ผมเทสมามันอยู่ประมาณ310 320ถึง350ถ้าคุณต่อกับ Android ถ้าเกิดคุณต่อกับ Apple เนี่ยมันจะต่ำกว่านี้ประมาณ300 300 290ประมาณเนี้ยถามว่าดีเลย์มั้ยถ้าเล่น FPS ถ้าคุณจับได้มันดีเลย์เพราะผมบอกไปหลายๆคลิปว่าถ้าเกิน300เนี่ยมันจะเห็นถึงความดีเลย์ใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดคุณเล่น RV เลยทั่วไปสบายๆครับข้อเสียของเขาก็คือเวลาคุณต่อแอปอื่นอย่างเช่นแอป Juice แอปพลิเคชันอื่นๆน่ะมันจะใช้บางฟังก์ชันไม่ได้แบบแตะย้อนกลับอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับคุณต้องไปสั่งงานในโทรศัพท์ก็เล็กๆน้อยๆฮะถือว่ารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายโคตรดีและดีมากๆสำหรับใครที่เน้นเบสเน้นฟังเพลงอย่างเดียวไม่ต้องการใช้ฟังก์ชันอะไรเลยอ่ะใช้แตะไปเพลงแล้วก็ฟังเพลงทั่วไปดูหนังนะประมาณนี้ตัวที่2ครับตัวนี้เพิ่งรีวิวกันไปสดๆร้อนๆนะครับคือ Soundpeace Live Soundpeace Live ดียังไงตัวนี้เป็นเจเนเรชันใหม่และออกแบบหูฟังมาเออร์โกนอมิกมากขึ้นน้ำหนักเบานะครับใส่ไปเนี่ยไม่รู้สึกปวดหูปกติเนี่ย Soundpeace ที่เน้นเบสหนักๆเพลงดีๆมากๆหรือเบสดีๆมากๆเนี่ยใส่ไปเนี่ยมันจะรู้สึกอึดอัดอะไรในรูหูมากนะครับตัวนี้ออกแบบมาใหม่ฝาก็แบบเบาเงี้ย
นะงานประกอบก็แบบใหม่คือดีกว่าเดิมดีกว่า True Air 2ดีกว่าตัวเดิมๆที่ทํามานะครับแน่นหนาดีแล้วก็หูฟังมีขนาดที่เบาไม่หนักมากตัวนี้จุดเด่นๆคือเป็นราคา 1,590 นะแต่ถ้าคุณซื้อตอนนี้นะครับราคาเหลือ990จุดเด่นที่2คืออะไรมี ANC ครับผมได้เทสโดยไปเทสกับทีมงานกูแซบมา ANC มันดีแค่ไหนมันดีจนกระทั่งทีมงานกูแซบบางคนทรยศ AirPods ของตัวเองฮะบอกว่า ANC ของ Soundpeed Live ดีกว่าซึ่งน็อตเป็นหนึ่งในนั้นที่เทสแล้วน็อตบอกว่ามันตัดเสียงซอกแซกซอจอแจของคนเดินถนนของเสียงฝนได้ดีมากๆนะครับโลคัตก็ดีอะไรพวกเนี้ยโอเคครับSoundpeedดีกว่าใช่เพราะว่าแบบเสียงคนถ้า ANC อ่ะเสียงคนจ็อกแจ๊กจอแจเนี่ยผมไม่ได้ยินเลยผมได้ยินแต่เสียงไซเรนกับเสียงเหมือนเสียงลมอ่ะได้ยินแค่นี้2 อย่าง ANC เป็นจุดเด่นของมันซึ่งมันทำออกมาได้ดีมากๆนะครับคุณภาพ ANC เนี่ยผมให้คะแนนเยอะมากสำหรับราคานี้และยิ่งลดเหลือ990เนี่ยมันเป็นคุณภาพที่เกินราคาไปเยอะครับแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอครับไมค์ตัวนี้ให้มาดีอย่างที่บอกว่าเป็น Soundpeed Gen ใหม่ไมค์ที่ทำออกมาเป็น AI Cancellation ที่เป็นอัจฉริยะถ้าคุณฟัง Soundpeed ที่เป็น Cyber Gear มาที่ไมค์มันดีๆขนาดตอนนั้นเคมไมค์ไม่กี่ตัวนะสู้ไมค์6ตัวสบายของแบรนด์อื่นตัวนี้เหมือนกันนะครับไมค์ชัดตัดเสียงฝนเสียงอะไรที่เราไปเทสมาในรีวิว Soundpeed Live คุณไปดูได้ไมค์โอเคมากๆและยิ่งเป็นราคา900นี่ไปมันดีมากนะครับคือคุณเอาไปคุยได้เลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในออฟฟิศอยู่นอกออฟฟิศอยู่ในผับอยู่นอกผับอยู่ร้านข้าวต้มอะไรคุณคุยได้สบายๆนะครับเท่านั้นยังไม่พอมีเกมโหมดมาให้มี NC มีเกมโหมดมีครบหมดเลยเกมโหมดของเขาเนี่ยอยู่ระดับที่ผมรับได้นะมันอาจจะไม่เท่าหูฟังเกมมิ่งครับพวกนั้นมันโอ้โห150มิลลิวินาที170มิลลิวินาทีถ้าคุณเล่นในเกมโหมดของมือถือ Android เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก200กว่าๆ220 230อ่ะ iPhone เหมือนกันประมาณกัน220 230ถือว่าไม่ดีเลย์นะถือว่าไม่ดีเลย์นะครับ200มิลลิวินาทีนี่ถือว่าต่ำมากในหูฟังที่เน้นฟังเพลงและเป็น LDAC นี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณใช้ iPhone ในการเปิดเกมโหมดครับค่าดีเลย์หรือ latency มันจะอยู่ที่80กว่า84 85ซึ่งจับไม่ได้จับได้น่าจะเป็นหูเดอะแฟตอะที่จับได้ถึงความเร็วขนาดนี้คือต้องสโลว์จริงๆแต่ถ้าเล่นจริงๆโอ้โห80มิลลิวินาทีถือว่าน้อยโคตรๆนะครับจริงๆ iPhone ไม่เปิดแม่งก็น้อยมากนะ iPhone คือมึงรีด latency มันได้ดีมากนะครับอยากฟังคุณภาพเสียงดีก็ต่อกับ Android ที่รองรับฮะไวไฮไฟต่อ Wi-Fi คือต่อได้ทุกรุ่น Wi-Fi ไปต่อ Hi-Fi โอเคแต่ว่าถ้าฟังกับ iPhone ก็พออยู่ดี iPhone เป็นโคเดค AAC ก็จริงแต่ iPhone เขาเรียกว่าจูนมาดีมากนะฮะจูนมาดีมากจบไป Soundpeed Live ไม่ต้องพูดเยอะในราคา990ผมว่าโคตรจะโคตรคุ้มในราคานี้ผมว่า 1,590 มันยังคุ้มเลยแต่แนวเสียงอยู่ที่คุณชอบนะต่อไปเป็น Soundpeed Free 2 Classic ตัวนี้ประเทศนอกรีวิวเยอะนะครับเพราะว่าต่างประเทศเขาชอบโทนเสียงของตัวนี้มากคือประเทศไทยจะเน้นเบสใช่ไหมเพราะว่าคุณเปิดท่าทองสาวอะไรพวกนี้มันจะแบบเบสเยอะคุณจะเต้นสงกรานต์อะไรแต่ประเทศนอกบางทีเขาฟังคลาสสิคอลเขาฟังโซเขาฟังเพลงที่มันฟังแบบเน้นเสียงกลางที่ดีอะแล้วเบสไม่ได้กระแทกมากเบสออกมานุ่มๆเนี่ยก็จะเป็นรุ่นนี้แทนรุ่นนี้ราคาแค่599บาทนะจาก990ลดลงมาเยอะนะครับตัวนี้เปิดตัวประมาณเดือนเมษาปีที่แล้วครบ1ปีพอดีลดราคาขนาดนี้จริงๆ Soundpeed มันหูฟังมันดีทุกตัวอยู่แล้วอยู่ที่คุณจะชอบเสียงอะไรของมันเท่าไหร่เสียงของมันคืออะไรกลางจะดีกลางดีมากกลางสวยโน้ตชัดฟังง่ายเบสนุ่มไม่กระแทกนะครับเวลาคุณไปฟังออเคสตราพวกนี้เสียงเปียโนเสียงอะไรพวกนี้มันขับออกมาได้ดีเวทีเสียงค่อนข้างกว้างสำหรับผมนะทั้งที่เป็นอินเอียร์ตัวนี้ดอกมัน6มิลลิเมตรเองไดรเวอร์แต่ว่าเสียงมันกลางมันค่อนข้างดีเสียงมาครบทุกเครื่องดนตรีเลยนะครับเก็บปลายเสียงได้ดีกีตาร์โซโล่อะไรพวกนี้ไม่บาดนะถือว่าถ้าเกิดคุณไปฟังเสียงกลางๆที่ผมบอกอะแนวเพลงที่บอกไปข้างต้นคุณฟังได้ตัวนี้จะรองรับโคเดกแค่ SCB เท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ชิปมันจะไม่มี Aptech Adaptive ไม่มีการแปลงสัญญาณชนิดพิเศษ AAC ก็คือเขาจะใช้ชิปของ Jerry 6973เป็นเพื่อนกับทอมนะฮะทอมแอนด์เจอรี่แฮ่ยิ้มยิ้มนะครับคุณผู้ชมจะเพิ่งปิดคลิปนะครับผมก็เล่นไปเรื่อยเปื่อยนะครับไดรเวอร์ก็6มิลลิเมตรนะครับการเชื่อมต่อเสถียรพอๆกับ Soundpeed Max นะครับตัวนี้ใช้เป็นบลูทูธ 5.1 เนาะก็เป็นมาตรฐานที่เสถียรแล้วอินเอียร์ตัวเล็กครับคล้ายๆ Soundpeed Mini แต่ว่ามันใส่ดีเนี่ยมันตัวเล็กๆนิดเดียวเพราะว่าไดรเวอร์เขาไม่ได้ใหญ่มากและเชื่อมต่อรวดเร็วเหมือนกันเลย Soundpeed เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าเชื่อมต่อทั้ง iOS และ Android ง่ายยิ่งเป็นบางตัวเขาใช้เทคโนโลยี Flat Link อะไรพวกนี้มันจะเชื่อมต่อได้ไม่กี่วินาทีติดเลยนะครับมันจะเชื่อมเร็วมากแบตในตัวหูฟังนะครับ43มิลลิแอมแบตตัวของมันเนี่ย350มิลลิแอมซึ่งอยู่ได้ค่อนข้างนานนะ
ฟังเพลงอยู่ได้ประมาณ7ชั่วโมงกว่าผมฟังนะแล้วยิ่งเป็นเพลงที่แบบฟังสบายไม่ใช่เน้นพลังเสียงอะไรเยอะมากเนี่ยทำมาดีนะฮะบิ๊กควอลิตี้ก็พอใช้ได้ครับตัวนี้ถือว่าโอเคดีนะครับแต่ว่าถ้าดีจริงๆนี่คือซาลาเปาของผมนะดีมากเดี๋ยวนี้มันยังเป็นพลาสติกแบบไหนวะคือปิ่นมันยังกุ๊กกิ๊กอยู่แล้วมันทำเป็นหลายเลเยอร์มันเลยดูเหมือนงานประกอบไม่เรียบร้อยนะแต่จริงๆไม่ใช่ซีเรียสอะไรมันเป็นหนังเทียมลายหนังเทียมนะครับเรื่องของไมโครโฟนครับไมโครโฟนเนี่ยชัดระดับหนึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่ได้รู้สึกว่าดีมากเหมือนตัวซาวพิทไลฟ์คือในราคา500กว่าบาทเนี่ยผมถือว่าในเกณฑ์ดีแต่ไม่ได้ว่าดีมากๆนะในเกณฑ์ดีเพราะอะไรเวลาคุณคุยในห้องเงียบๆอ่ะมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วหูฟังทุกรุ่นแต่ผมลองไปเทสข้างนอกเนี่ยพอมันจับเสียงที่มันดังได้อ่ะมันจะเหมือนแบบมันเหมือนจะเอาเสียงนั้นเข้ามาด้วยมันไม่ได้ตัดทิ้งอ่ะมันเหมือนกับไมค์ของโทรศัพท์ Samsung อ่ะคือมันจะพยายามเก็บเสียงชัดๆมาให้หมดฉะนั้นคุณต้องเร่งเสียงของคุณอ่ะสู้ให้มันจับเสียงของคุณได้มันก็จะพูดคุยที่ชัดขึ้นนะครับอันนี้การคุยด้านนอกนะครับแล้วก็การเล่น YouTube พวกเนี้ยเอาไปดูหนังฟังเพลงไม่มีปัญหาครับ latency มันอยู่ประมาณ20 millisecond นะครับสำหรับ Android iPhone ทั่วไปแต่ถ้าเกิดคุณไปเล่นเกมเมื่อไหร่ครับตัวนี้ไม่มีโหมดเกมที่จะช่วยแล้วก็ Bluetooth มันไม่ได้แบบเวอร์ชันที่แบบโหดมากฉะนั้นผมเอาไปเทสมาเนี่ยเกมมันไม่มีเกมโหมดเนาะเอาไปเล่นกับ Android เนี่ยอยู่ประมาณ340ถึง500 350เอาไปเล่นกับ Android อยู่ที่340ถึง300ครับเอาไปเล่นกับ Android ครับอยู่ที่340ถึง350มิลลิเซคันด์ถือว่าดีเลยมั้ยดีเลยครับผม แต่ถ้าดู YouTube อะไรพวกนี้ Netflix ไม่ดีเลยนะ20มิลลิเซคันด์ไม่เกิน100นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้กับ Apple นะครับจะอยู่ที่ประมาณ300มิลลิเซคันด์300มิลลิเซคันด์นี่จะอยู่ในกึ่งกลางระหว่างหน่วงและไม่หน่วงนะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่หูไม่ได้จับซีเรียสมากคุณอาจจะไม่รู้สึกว่ามันดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเกมเมอร์ตัวจริงกระทิงแดงคุณจะจับออกว่ากระสุนที่คุณลั่นไปเนี่ยเจาะกระบาลศัตรูช้ากว่าที่คุณคิดนี่นะฮะโอเคประมาณนี้ตัวต่อไปครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากครับแล้วมันตัวใหญ่มากมันคือหูฟังออกกำลังกายครับปกติเนี่ยผมจะใช้ของ Sony อยู่ซึ่งเมื่อก่อนที่ผมซื้อเนี่ย 4-5,000 ต้องมีนะครับตัวแบบตัวล่างๆแต่ว่าตัวนี้ Soundpeace ทำมาทีนี้ทุกวันนี้ก็มีนะตัวละ 1,000 กว่าบาท 2,000 ก็มีแต่ตัวนี้ Soundpeace ลดราคาครับจาก 1,090 เหลือ990ลดตั้ง100นึงเลยนะฮะซึ่งตัวนี้มันตอบโจทย์กับคนที่เน้นออกกำลังกายและมันทนฮะเพราะว่าวัสดุที่เขาออกแบบมาเป็นตัว ABS ที่ค่อนข้างจะกันการกระแทกดีและตัวเอียร์ฮุกของเขาเนี่ยมันไม่มีตัวเหล็กตัวลวดเกี่ยวเข้าไปข้างในนะนี่คือยางที่ขึ้นรูปแล้วรูปทรงแบบนี้เก็บตัวได้ดีแล้วก็ยืดหดตัวได้เข้าที่เดิมที่ดีมากเวลาใส่ใส่ลักษณะนี้นะครับนี่แล้วก็เกี่ยวเข้ามาปึ๊บแต่ว่าคุณต้องประกอบหูของคุณนิดนึงอันนี้ได้ละเท่มากผมไม่เคยคาดหวังคุณภาพเสียงกับหูฟังที่ใช้ออกกำลังกายนอกจากเบสแล้วคือให้มันดังกับเสียงวิ่งของผมแล้วก็เสียงหัวใจที่ผมเต้นเรียกร้องหาเธอตลอดเวลาจะบ้าเลยไงคือมันเต้นเร็วผมชอบวิ่งมันเต้นเร็วแล้วก็เสียงเท้าในเวลามันเนี่ยมันจะโดนหูฟังมันจะกบชอบใช่ไหมผมก็เน้นแค่แบบเบสดังฟังเพลงได้ก็พอแต่ตัวนี้ครับเสียงดีกว่าที่คุณคิดนะครับในราคา990บาทนี่คือซาวพีซS5 Mark II นั่นมันกล้อง Panasonic นะฮะนี่คือซาวพีซ S5 นะครับงานประกอบเข้ามาได้ดีพอสมควรนะฮะผมยังไม่เคยงัดมันออกมานะไอตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะแน่นพอสมควรไม่รู้จะงัดทำไมแต่อย่างนั้นงัดให้ดูไงรูปทรงประมาณนี้เลยนะครับมีไฟติดสวยๆเลยไฟแบบออกมาดีมากจุดเด่นคือไดเวอร์ขนาด12มิลลิเมตรครับให้เสียงที่คมชัดเบสชัดแล้วก็เป็นบลูทูธเวอร์ชัน 5.0 กันน้ำนะ IPX7 น้ำสะอาดเหงื่อพวกเนี้ยใส่ออกใส่อาบน้ำได้นะกันน้ำไม่พอกันกระแทกที่ผมทำให้ดูโยนให้ดูเมื่อกี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ได้นานมาก20ชั่วโมงตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ค่อยฟิตกับหูคุณไปซื้อแบบจุกของสปินฟิตอะไรมาเปลี่ยนได้นะครับมันก็จะดีมากแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นหูฟังที่ใส่ค่อนข้างจะฟังสบายเป็นอินเอียร์ที่ไม่ได้จุกเข้าไปในรูหูคือเวลาเราออกกำลังกายอ่ะเขาจะพยายามออกแบบมาให้สำหรับการใส่แล้วมันไม่ได้แบบยัดเข้าไปมากเพราะว่าไม่ว่าคุณจะยัดยังไงเหงื่อมันออกมาอยู่ดีจากที่ผมลองเนี่ยพอต่อให้เหงื่อออกมามันก็ยังฟังได้ยินอยู่เพราะว่ามันไม่ได้ยัดเข้าไปแบบสุดอย่างเงี้ยเหมือนอินเอียร์ทั่วไปใช่ไหมมันพยายามเกาะแล้วมันอยู่ในแบบระดับกลางๆอ่ะเวลาคุณวิ่งไปเงี้ยมันก็ยังเกาะอยู่อย่างเงี้ยคือมันเกาะได้โอเคแล้วมันใส่คอมฟอร์ตนะครับใส่คอมฟอร์ตคือผมใส่ไปเป็นชั่วโมงเนี่ยเพิ่งจะรู้สึกแบบเจ็บๆหูนิดนึง
แค่นั้นเองนะครับมันอยู่ที่การออกกำลังกายคุณด้วยแต่ผมวิ่งไงวิ่งแล้วมันกระแทกกระแทกกระแทกมันก็เป็นธรรมดาแต่ถือว่าใส่คอมฟอร์ตมากทีเดียวนะครับฟังได้นานมันใส่สบายแล้วก็เสียงร้องดีมากเสียงกลางดีมากเบสกำลังดีเป็นลูกชัดเจนนะครับแต่ไม่ได้กระแทกเสียงร้องชัดสุดปลายเสียงเลยสเตจดีระดับกลางนะครับถึงดี7คะแนนโทนอะคูสติกป๊อปแจ๊สจริงๆแล้วผมไม่ได้ฟังป๊อปแจ๊สเลยผมไปดูรีวิวฝรั่งเขาฟังป๊อปแจ๊สผมก็ลองฟังป๊อปแจ๊สแล้วก็ลองมาฟังหมอลำผมว่าป๊อปแจ๊สไม่ใช่แนวผมนะผมฟังหมอลำคือเพราะมากควบคุมได้2ข้างว่าคุณจะแตะเล่นเพลงแตะ2ครั้งก็แตะได้ทั้ง2ข้างบางทีมือนึงเราดูนาฬิกาอยู่แล้วก็มือนึงแตะหูฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาการลดเสียงเพิ่มเสียงเนี่ยแตะด้านซ้าย1ทีแตะด้านขวา1ทีจะเป็นการลดแล้วก็เพิ่มเนาะมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ซาพิดคิดมาไมค์พูดชัดใช้ได้นะครับแต่ด้วยลักษณะที่ไมค์มันอยู่อ่ะมันจะอยู่ขนานกันหูเราแบบนี้เวลาพูดอ่ะต้องพูดดังนิดนึงคือต้องเร่งเสียงประมาณสัก 10-20% นิดนึงเพื่อให้เสียงมันเข้าไปมันถึงจะแบบได้ยินซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ค่อยคุยกับใครตอนออกกําลังกายนะผมก็คุยกับตัวเองนะกําลังทําคอใจแต่คือสําหรับคนที่คุยธุรกิจแล้วก็คุณก็วิ่งไปด้วยมันคุยรู้เรื่องแต่คุณต้องพูดดังนิดนึงนะครับไมค์มันก็พอใช้ได้เอาเป็นว่าเป็นหูฟังสําหรับคนที่ออกกําลังกายเพราะมันเกี่ยวหูได้ดีแล้วก็มันใส่สบายเสียงดีด้วยนะแล้วก็ฟังก์ชันอื่นไม่มีอะไรนะครับการสั่งการก็ง่ายดาย2ข้างอะไรพวกนี้แบตอึดด้วยนะครับกันการกระแทกกันน้ําได้ดีโอเคนี่คือผมชอบมาก Soundpeak S5ตัวต่อไปนะครับเป็น Soundpeak A7 Pro ตัวนี้เราแนะนำกันไปรอบที่แล้วนะครับมันใส่ได้เท่มากนะครับเป็นทรงนี้ไม่ใช่นะฮะมันใส่ตรงนี้แต่เวลาใส่เนี่ยคุณต้องกะนิดนึงให้ตรงนี้ที่เกี่ยวหัวด้านเนี้ยมันเข้ากับส่วนโค้งของหัวคุณพอดีไม่ใช่คุณมาเกี่ยวตรงแบบสุดตรงนี้แล้วก็ปรับนะคุณต้องเกี่ยวด้านนี้ให้มันพอดีก่อนแล้วคุณค่อยมาปรับหูด้านนี้นะครับมันจะใส่สบายนะครับเนี่ยมันใส่สบายแล้วก็ไอตัวไมค์ของมันเนี่ยมันรับเสียงได้ดีนะครับตัวนี้ใช้บลูทูธ 5.2 นะครับก็สามารถเชื่อมต่อ2อุปกรณ์ได้นี่เวลาคุณจะสลับไปโน้ตบุ๊กเวลาคุณจะสลับไปมือถือก็ได้นะครับใครโทรมาอ่ะสลับไปฟังงานคุยงานฮัลโหลแบบ call center อะไรเงี้ยเสียงอยู่สายเสียงปั่นเข้มขัดปึ๊บเจ้าของเดิมที่เคยเข้าคลองเขาปล่อยให้น้องมาได้ไกลกันสแตนบายได้นานมาก200ชั่วโมงนะครับแล้วก็ฟังเพลงต่อเนื่องได้60ชั่วโมงที่ได้ความดัง50โอ้โหแบตโคตรอึดเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวมันอะเห็นไหมมันใหญ่ๆมันใส่แบตได้350มิลลิแอมป์และมันชาร์จตัวมันเองนะ 2.5 ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งอะประมาณนี้แล้วก็น้ำหนัก80กรัมครับเอาเป็นว่าแบตอึดมากคุณสแตนบายได้เลยเอาไว้คุยมี AI Noise Cancellation ด้วยในการคุยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยปรับได้ตลอดเวลาปรับจะมีเสียงกิ๊กเนี่ยแล้วเสียงมันจะชัดแบบเวลาเนี่ยมันจะชัดลมหายใจแผ่วๆอะไรเงี้ยนะฮะมันสามารถหมุนไมโครโฟนได้270องศาเลยนะแกมันหมุนไปข้างหลังได้แล้วก็คุณก็สลับข้างมาคุยด้านนี้ได้เวลาคุณปวดหูเนาะเหมือนนักบินยังไงไม่รู้นะใครอยากเป็นนักบินนะคุณซื้อหูฟังนี้ไปซ้อมคุยก่อนนะฮะก็ต่อได้มือถือโน้ตบุ๊ก PC นะครับผมเอาเป็นว่าเหมาะกับสายคุย call center หรือประชุมงานเยอะๆแบตอยู่ได้นานนะครับแต่ว่าผมต้องบอกหน่อยว่าไอ้ตัวหูฟังไม่ได้ออกแบบมาสำหรับฟังเพลงเท่าที่ควรเพราะว่ากำลังขับมันไม่เยอะเสียงมันจะเบาถ้าเกิดคุณฟังหูฟังบลูทูธพวกนี้เสียงมันจะเบากว่าประมาณสัก 30-40% ตัวนี้คุณต้องเปิดเสียงเยอะมากๆมันถึงจะแบบได้ยินอีกอย่างมันมีข้างเดียวไงมันจะไม่เหมาะกับการฟังอะไรเงี้ยเหมาะกับการคุยมากกว่านะครับและทั้งหมดนี้คือการแนะนำหูฟังซาวพีทในราคาไม่เกิน 1,000 บาทบางตัวมีรีวิวไว้แล้วนะครับก็ไปหาดูกันได้ตามช่องทางเดี๋ยวถ้าตัวไหนมีรีวิวผมจะแปะลิงก์เข้าไปให้แต่ว่าเชื่อเถอะครับว่าไม่เกิน 1,000 บาทของซาวพีทแล้วลดราคามาขนาดนี้ยิ่งเป็นซาวพีทไลท์เนี่ยจาก 1,590 และ990ไอ้ตัวนี้ก็ขายดีอยู่แล้วโอ้โหงานประกอบดีมากไอ้ตัวนี้ก็เสียงกลางดีมากนะครับไอ้ตัวนี้ก็เสียงโอ้คือผมไม่ได้คิดอะไรกับหูฟังออกกำลังกายนะแกะเอามาฟังปุ๊บแบบเฮ้ยดีเอาการเลยเอางานเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับหูฟังซาวพีททั้ง5รุ่นอยากได้รุ่นไหนอยากให้ผมแจกรุ่นไหนอีกนะครับเขียนมาได้เดี๋ยวผมขอซาวพีทมาแจกนะครับแต่ตอนนี้คลิปนี้ก็ขอความกรุณานะครับเม้นกันเยอะๆก็ให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับซาวพีทจะได้ผลิตตัวของดีๆมาแล้วก็สนับสนุนเราต่อไปแล้วเราก็เอาของพวกนี้สนับสนุนคุณผู้ชมต่อไปได้ก็ช่วยเหลือกันไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและซาวพีทต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกันตลอดมานะครับแล้วก็ฝากช่องนี้พิจารณาไว้กด Subscribe กันสักนิดหนึ่งนะฮะวันนี้ผมต้องขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับเสียงอยู่สายเสียง